ข้าสถานบันเทิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนนมอวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงแน่นอนวันนี้ขอเสนอเรื่องเข้าสถานบันเทิงคนอายุต่ำชีวิตก็มีปัญหาเขาก็เข้าสถานบันเทิงในการเปิดสถานบันเทิงแล้วเอาผู้หญิงเข้าสถานบันเทิงแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ถึงขนาดคนอายุต่ำกว่า18ปีถึงต้องเข้าสถานบันเทิงได้คำตอบก็คือถ้าเข้าสถานบันเทิงก็ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายให้มีคนอายุเกิน18ปีหรือ20ปีเนี่ยถ้าต่ำกว่า18หรือ20นี่ห้ามเข้าเลยนะครับเพราะอย่างนี้ก็มีด้วยตามกฎหมายเนี่ยถ้าเข้าสถานบันเทิงต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าสถานบันเทิงได้ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยห้ามเข้าเลยนะท่านผู้ชมกฎหมายต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเข้าสถานบันเทิงต้องดูที่แบบนี้อย่างนี้ก็มีด้วยตามกฎหมายกฎหมายของอาจารย์ประวัติกับอาจารย์ชัยมาแน่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกฎหมาย 3.101 มาตรานี้ผู้ใดเข้าสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตไม่ให้ใช้ใบอนุญาตในการเข้าสถานบันเทิงแต่อย่างใดนอกจากขอรับใบอนุญาตเท่านั้นเข้าใจนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านเรียนกันไว้ว่าเข้าสถานบันเทิงอย่างถูกต้องต้องตรวจความเข้มข้นลดอุบัติเหตุในเรื่องของเมาไม่ขับด้วยนะครับนี่คือคนหมอที่เราเสนอวันนี้นะครับเจอกันใหม่วันจันทร์ทางอมรินทร์ที่24วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ